Voice Hero เสียงนี้ตลอดกาลรายการ Voice Hero เสียงนี้ตลอดกาลวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของซูเปอร์สตาร์ตลอดกาลเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตและ5ดีว่าของเมืองไทยใหม่เจริญปุระคริสติน่าอากิล่ามาช่าวัฒนพาณิชย์แอมสวรักษ์ลีลาบุตรและก้อยสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์ที่เตรียมปัดฝุ่นรีเทิร์นคอนเสิร์ตตำนานเพลงรักขนนกกับดอกไม้รุ่นออริจินอลเมื่อปี2538กลับมาเติมความสุขให้แฟนเพลงกับคอนเสิร์ตขนนกกับดอกไม้ The Original Returns 18ปีประมาณนั้นถ้าจำไม่ผิดนะ น้องขึงหน้ากันนะ เราจัดเพราะอะไรตอนนี้ครบรอบค่ะ Anniversary ไม่คิดว่าในการครบรอบ30ปีของ GMM เนี่ยจะมีไอ้โปรเจกต์ขนนกกับดอกไม้มันกลับมาอีกเราก็รู้สึกว่าโอ้โหได้ทำงานอีกแล้วอะได้ร่วมทำงานกับพี่เบิร์ดด้วยแล้วก็มีเพื่อนๆอีก4คน300กว่าคนใช่ฮะ300กว่าคนภาพต่างๆที่พอเราพูดพอเราร้องแล้วพอเราสบตากันเขามาหมดเลยนะภาพเหล่านั้นก็จะมาหมดเลยไม่ต้องมีงานแค่เจอเขาก็ดีใจแล้วย้อนกลับไปเมื่อปี2538กับโปรเจกต์สุดฮือฮาและเป็นที่จดจำมาจนถึงทุกวันนี้ขนนกกับดอกไม้ที่บทเพลงในอัลบั้มนี้ได้นำเพลงที่โด่งดังในยุคนั้นมาขับร้องใหม่โดยซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตI'm not.
อัลบั้มขนนกกับดอกไม้ยังได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่กับการเป็นผู้ริเริ่มการฟิชเจอริ่งกันเป็นครั้งแรกของวงการเพลงไทยกับการนำ5นักร้องสาวระดับสุดยอดในขณะนั้นอย่างแอมสาวลักษณ์มาช่าวัฒนพาณิชย์คริสติน่าอากิล่าใหม่เจริญปุระและสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์มาร่วมดวลเพลงกับเบิร์ตธงชัยและเพลงทีมงานของอัลบั้มขนนกกับดอกไม้ The Original Returns คือเพลงนั้นซึ่งเป็นเพลงที่แอมสวรักษ์เขียนจากปลายปากกาของตัวเองเพลงทุกเพลงที่เรียงร้อยมาเนี่ยเพราะทุกเพลงเลยครับแต่เป็นบทเพลงนึงนะครับที่พวกเราชอบกันมากแล้วถือว่าเป็นการเปิดโครงการนี้เลยก็คือเพลงนั้นพี่แอมแต่งครับโอ้ยตายแล้วนี่เป็นเกียรติมากเลยเมื่อกี้ได้ยินแว่วๆยังนึกเลยว่ามีเพลงนี้ด้วยเหรอเพิ่งทราบว่าพี่ใช้มาเป็นเพลงสำหรับเปิดโปรเจกต์นี้ทำ MV ด้วยครับว่าเขียนไว้นานแล้วลืมแล้วขอบพระคุณมากๆที่ให้เกียรติน้องให้เป็นความมือนะครับนี่30 ปีแล้วครับ30 ปีทำให้เราได้เจอกัน
อัลบั้มขนนกกับดอกไม้ได้5สาวดีว่ามาร่วมฟีเจอริ่งกับเบิร์ดธงชัยก้อยสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์ถ่ายทอดความรู้สึกด้วยเสียงหวานๆกับเบิร์ดธงชัยในเพลงเพียงแค่ใจเรารักกันที่ทำให้เพลงนี้เป็นเพลงรักที่ฟังแล้วซาบซึ้งและไพเราะเป็นอย่างมากแต่เรามีเพียงงานไม่ว่าเดียวดายภายใต้แสงจันทร์สุขสกาวดวงดาวพระพรานับหมื่นร้อยพันร่วมกันเป็นพยานแห่งรักที่ไม่มีพิธีใดจักสำคัญสรัญญาเสียงเขาคือลายเซ็นของเขาที่ทุกคนคิดถึงเหมือนที่เบิร์ดคิดถึงเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบน่าจะเป็นหวานหวานที่สุดในชุดขนกปะคะใช่เพลงนี้นี่พี่เบิร์ดไปซ้อมร้องที่หัวหินด้วยพี่เบิร์ดซ้อมเองคนเดียวซ้อมไกลมากเลยอ่ะซ้อมที่บ้านก็ได้พี่ร้องมาตั้งหลายทีแล้วขอฟังเสียงดาวดวงดาวพระพรานับหมื่นร้อยพันในวงแขนคุณอบอุ่นใน
นไปเก็บดวงดาวที่ลอยเคลื่อนฟ้าจับมาเรียงร้อยเป็นมาลัยคล้องใจทอดผ้าดวงใจเราไปยังมะพร้าวที่แสนไกลที่ไม่มีใครเคยก้าวล้ำข้ามผ่านฝนไปซีน่าอากิล่าดีว่าสาวอีกคนที่ได้ร่วมสร้างปรากฏการณ์ในอัลบั้มนี้กับเพลงรักเธอเสมอที่เธอได้โชว์พลังเสียงร่วมกับเบิร์ดธงชัยได้อย่างน่าขนลุกเลยทีเดียวรักเธอเสมอนานเท่าไรยังรักเธอเหมือนแต่ก่อนเป็นมาเสมอแม้ว่าเธอจากฉันไปแต่นี่ชอบอยู่แล้วด้วยใช่ใช่จริงๆมันเป็นเพลงที่ชอบอยู่แล้วชอบอยู่แล้วด้วยช่วยได้เป็นช่วยที่มีความสุขมากๆเรามีความรู้สึกว่าเวลาทำงานอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ทำงานอ่ะมันเหมือนกับว่าเราได้มาเจอกันได้มาเหมือนร้องเพลงสนุกร่วมกันอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะมีคนดูมากขึ้นเพลงที่ร้องเพลงที่พูดเมโลดี้ที่ได้ยินมันดีไปหมดเลยจะเป็นช่วงแรกๆที่ดินาร้องเพลงสวยงามอีโมเป็นเพลงคู่ใช่ครับคือบางทีเราได้ร้องเพลงที่เราเคยร้องมาแล้วคนอื่นเบิร์ดไม่รู้ว่าจะคิดเหมือนเบิร์ดหรือเปล่าคือตั้งแต่ประโยคแรกเลยเราจะมีภาพกลับมาตลอดเวลากลับมาหาเรากลับมาหาเราแล้วเรามันเหมือนชื่นใจมันเหมือนอยู่ในหมอกมันเหมือนอยู่ในอะไรที่สวยๆอ่ะที่ไหนนะแต่อยากจะบอกให้เธอรู้
เจอคนอีกหลายหลากต้องเจอกับรักอีกสักเท่าไรมีวันที่ดีกว่าและวันช้ำใจจนเจอกับใครที่ดีสักคนจะบอกให้เธอรู้ว่าฉันยังห่วงใยใจก็ยังคิดถึงเธอเหมือนแต่ก่อนเป็นมาเสมอแม้ว่าเธอจากฉันไปฉันยังเฝ้าดูและอยากจะรู้ความเป็นไปเพราะว่าฉันรักเธอเสียงนี้ตลอดกาล Voice Hero เสียงนี้ตลอดกาลใหม่เจริญปุระและมาช่าวัฒนพาณิชย์สองสาวเสียงคุณภาพก็ได้ร่วมฟีเจอริ่งกับเบิร์ดธงชัยในอัลบั้มขนนกกับดอกไม้นี้ด้วย30ปีค่ะโอ้โหนึกว่าอายุนะเนี่ยพูดมาตกใจแล้ว อายุเราจริงๆนะมัน31ค่ะโอ้โหน่าร้อยกว่าใหม่ปีนี้นะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอกันอย่างนี้นะครับค่ะเจอกันทีไรงานมาทีหลังนะเน้นพูดเน้นคุยเน้นสวยเน้นเอนจอยเน้นมานั่งขนาดนี้ถ้าเกิดไม่สวยก็ไม่กล้ามานะก็ความรู้สึกเป็นอย่างนี้ไงเนี่ยชื่นมื่นมีความสดชื่นไหมก็ดีค่ะแหมก็เติมพลังกันนะค่ะเติมพลังให้กันแล้วครับทำให้เรารู้ว่าไอ้วันดีๆของเราที่มันผ่านไปเนี่ยมันไม่ได้หลุดหายไปไหนเลยยังคงอยู่ใช่มีอยู่ตลอดเวลาใช่เพราะว่าเวลาเราย้อนคิดกลับไปว่าแบบว่าเราได้ทำอะไรมาแบบแต่วันนี้มันก็ยังอยู่มีเพียงหาดทรายมาช่าวัฒนพาณิชย์ได้ร่วมร้องเพลงฝากฟ้าทะเลฝันซึ่งเป็นเพลงของเบิร์ดธงชัยเองและเธอก็ถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาได้อย่างน่ารักและสดใสเพลงที่ร้องกับพี่เบิร์ดนะคะตอนแรกเนี่ยชาก็ไม่ได้นึกว่าชาจะได้ร้องเพลงที่มีความหมายเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นเพลงดังของพี่เบิร์ดมากเป็นเพลงของพี่เบิร์ดเองเลยใช่แต่ว่าอยากจะบอกว่าความรู้สึกเล็กๆตรงนั้นรู้สึกว่าโอ้โหเราดีใจมากที่ได้ร้องเพลงที่เป็นเพลงอมตะของพี่เบิร์ดอ่ะในแล้ววันนั้นร้องกับคนที่กลับมาร้องเนี่ยชาว่า
ยังไงมันก็ไม่เหมือนกันนะมันจะมีมันก็มันแค่ฟีลลิ่งมันก็ค่อนข้างแตกต่างกันบ้างใช่แต่ว่าแต่สิ่งที่เหมือนและสิ่งที่อยู่กับเราตลอดเวลามันคือแบบภาพต่างๆที่พอเราพูดพอเราร้องแล้วพอเราสบตากันเขามาหมดใช่ทุกอย่างมันมาหมดเราจะเห็นภาพที่เราเคยเล่นสเปนิชด้วยกันเราเคยเห็นภาพที่เราอยู่ในห้องอัดด้วยกันเราเคยเห็นภาพของอะไรต่างๆมันคือมันบางครั้งที่พี่เบิร์ดเคยได้ยินนะว่าเพลงเอ่ยหรือน้ำหอมเอ่ยหรืออะไรพวกอย่างเงี้ย มันเป็นเหมือนไทม์แมชชีนนะใช่มันทำให้แบบพอเราร้องปุ๊บมันย้อนไปแล้วมันย้อนเวลากลับคิดถึงภาพมวลนั้นเข้ามาทันทีว่าเธอคือฟ้าฉันคือทะเลจะเปรียบทะเลดังความมั่นคงหากแผ่นฟ้าเป็นรักที่ซื่อตรงทุกสิ่งจะคงนิรันดร์ไม่ต่างกับเราเพียงหาดทรายทะเลสายลมกับสองเรายินเพียงแผ่วเบายินเพียงเสียงคลื่นกับเสียงเรานกน้อยบินมาคู่กันเคียงกันเหมือนดังใจมันผูกพันไม่ต่างกับเราว่าเธอคือฟ้าฉันคือทะเลจะเปรียบทะเลดังความมั่นคงหากแผ่นฟ้าเป็นรักที่ซื่อตรงทุกสิ่งจะคงนิรันดร์ไม่ต่างกับเราสายทะเลสายลมกับสองเรายินเพียงแผ่วเบายินเพียงเสียงคลื่นกับเสียงเรานกน้อยบินมาคู่กันเคียงกันเหมือนดังใจมันผูกพันถ้าหากว่าเธอคือฟ้าฉันคือทะเลจะเปรียบทะเลดังความมั่นคงหากแผ่นฟ้าเป็นรักที่ซื่อตรงทุกสิ่งจะคงนิรันดร์ไม่ต่างกับเราไม่ต่างกับเราเป็นเพลงที่ใหม่รับหน้าที่ร้องกับเบิร์ดธงชัยและเธอก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงนี้ได้เป็นอย่างดี
ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บอยู่ใกล้กันไม่ได้จริงช่วงนั้นนะคะก็เรียกว่าโอ้โหน้ำเยอะไฟร้อนลนกันไปหมดนะคะแต่ก็เป็นความรู้สึกแบบดราม่าติกแต่ก็เป็นฟีลแบบตอนนั้นมันไม่ได้รู้สึกแบบดีฟลึกอะไรขนาดนั้นก็อยากให้เป็นแบบพลิ้ว R&B โอ้โหหูกลับไปนี่หอนตลอดไม่สามารถร้องปกติได้ใครอยากได้ขึ้นยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บเราจะโอ้โหกลายเป็นเหมือนกับว่ามันก็เป็นเพลงจำในเป็นฟีลที่จำในแบบมันเป็นชื่อของเวลาตอนนั้นของเราอะนะใช่และดีว่าเสียงทรงพลังแอมสวรักษ์ลีละบุตร
ก็ไม่พลาดที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในอัลบั้มขนนกกับดอกไม้กับเพลงอาจจะเป็นคนนี้เพื่อจะเป็นคนนี้ที่เราต้องคอยไขว่คว้าที่เราพี่อาไม่คิดว่าจะได้กลับมาทำเพลงนี้อีกจะมาขึ้นคอนเสิร์ตนี้อีกถูกใจด้วยมันเป็นเพลงที่ชอบอยู่แล้วด้วยคือตอนแรกเนี่ยอําก็คิดว่าแบบเขาจัดโทนสีไว้แล้วใช่ไหมคะว่าใครจะควรจะร้องเพลงแบบไหนแต่ว่าพอมาถึงอําปุ๊บมาเลยไมเนอร์มาเลยมนมาเลยแต่ว่าพอร้องกับพี่เบิร์ดปุ๊บมันก็กลายเป็นอีกแบบนึงไปอีกนะคะเพราะว่ามันกลายเป็นดูมีความหวังขึ้นมาพี่ว่ามั้ยจากการที่แบบเขาบอกว่าปูเรื่องมาเนี่ยซอฟว่าเขาผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะแล้วก็มาจนถึงอาจจะเป็นคนนี้มันดูมีความหวังขึ้นมาเลยมีความหวังแล้วพอเห็นหน้าพี่ปุ๊บหนูก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมาอืมๆนะว่าเอ๊ะจะใช่ไหมพยายามช่วยด้วยตลอดเวลาเลยที่เราต้องคอยไขว่คว้าที่เราคอยมองหา
ความสำเร็จของอัลบั้มขนนกกับดอกไม้เมื่อปี2538ส่งผลให้เกิดคอนเสิร์ตปาร์ตี้ขนนกกับดอกไม้เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2538ณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากรักเธอเสมอนานเท่าไรยังรักเธอเหมือนแต่ก่อนเป็นมาเสมอแม้ว่าเธอจากฉันไปคนที่รักร้างใครนั้นเจ็บไม่นานคนไม่รักใกล้กันช้ำใจยิ่งกว่าเพื่อจะเป็นคนนี้นกกับดอกไม้ The Original Return 2014โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งหลังจากห่างหายจากการขึ้นเวทีด้วยกันมานานถึง18ปีและครั้งนี้ก็ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับศิลปินทั้ง6ท่านที่รอคอยที่จะขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันเร็วๆนี้แฮปปี้ที่ได้มาร่วมงานกับพี่เบิร์ดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างเหมือนเดิมก็คือได้เจอกับเพื่อนๆคงจะต้องเป็นการทำงานที่สนุกอีกครั้งหนึ่งแล้วพวกเราก็ควรจะขนเพลงรักกันมานะคะเป็นกระบุงคือรักได้ทุกรูปแบบเลยศิษย์เก่าคนนกกระดาษอยากให้มาร่วมสังสรรค์กันนะคะเอาแบบว่ามโหฬารอลังการบานตะโก้อะไรก็ได้นะคะเพลงณวันนั้นกับมาร้องนาทีนี้พอสอนี้ความรู้สึกเราก็คงโตขึ้นอ่ะคงจะมีลูกเล่นหรือมีอะไรหรืออาจจะนิ่งขึ้นหรือจะอย่างไรก็เป็นกิมมิคเป็นเล็กๆน้อยๆของเราที่จะนำเสนอกันต่อไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็มาจากการที่เราอยากทุกคนมีความสุขกับเราในวันนั้นอยู่ดีแล้วมาเจอกันครับฉันเดินจะใจหายเมื่อแม้ฟ้าไกลฟ้าไกลจะรู้สาเรามีแสงอะไรรู้ว่าไกลเหนือจากกันแสนไกลหัวใจเริ่มสว่างแต่จะทำฉันSo
ย้อนกลับสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขร่วมร้องเพลงไปกับต้นตำรับเพลงรักกันอีกครั้งในคอนเสิร์ตขนนกกับดอกไม้ The Original Returns เร็วๆนี้ Voice Zero เสียงนี้ตลอดกาลวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับที่เคยคุ้นตาที่ใจนั้นคอยเรียกหาเฝ้าคิดถึงวันที่ผ่านไปที่เคยพบเธอที่ยังฟังใจมาตามหาความสดใสตลอดกาล